สวัสดีครับพร้อมอีเมทีนะครับกดไม่ติดครับรุ่น ET 1861นะครับกดไม่ติดครับบางครั้งก็กดติดครับเมื่อเช้าติดนะเราทำการตรวจสอบสวิตช์ก่อนครับเพราะว่าสวิตช์ใช้มานานหลายปีมันก็จะเกิดอาการอย่างนี้แหละครับทีนี้ก็ใช้มาประมาณ5ปีกว่าแล้วครับคุณก็เข้าไปเกาะนะครับแล้วก็หลายๆปีเข้าก็การขึ้นหนวดนะครับถ้าวัดสวิตช์ก็จะได้โอห์มระดับเทหรือเมกะโอห์มนะทำให้กดสวิตช์แล้วไม่สามารถดึงไฟให้ต่ำลงได้เกิดเสมือนไม่ได้กดสวิตช์นั่นเองครับดังนั้นก็ทำการถอดออกมาครับเสร็จแล้วก็เอาคอมค่อยๆวางลงครับเราก็ต้องแกะแผงหน้านี่ออกครับเราดูก่อนนะครับว่าสายวิทย์มันอยู่ตรงส่วนหน้านี่ครับต้องดูว่าจะแกะยังไงครับดูว่ามีเงี้ยงตรงไหนครับมันจะต้องมีเงี้ยงมีล็อกมันนะครับเราก็ต้องโดนน้ำมาเชื้อแล้วก็ทักออกมาไม่โดนดังนั้นผมก็ทำการกดตรงนี้มันจะมีเงี้ยงนะครับให้กดล็อกนะครับกดล็อกลงไปแล้วก็ดันออกมากดแล้วก็นับออกมามันจะมีหลายล็อกนะครับแล้วก็ไปทุกล็อกนะครับกดล็อกไปเอาแล้วก็จากนั้นเอาให้หมดก่อนมาดูกันค่อยๆนับออกมาครับมันจะมีที่ปุ่มตัววิทย์เงี้ยงครับล็อกล็อกข้างล่างไปมาเลยเนี่ยจะทำแล้วข้างล่างด้วยครับเมื่อออกข้างบนแล้วก็ค่อยๆระแคงออกมาครับเช้าดีติดตรงไหนก็พยายามดูแล้วก็ดึงออกมาครับโยกโยกหน่อยครับมันก็จะออกออกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็สวิตช์ก็จะอยู่ในนี้ครับตัวนี้เขาเนี่ยโอ้นี่มีปุ่มกดอย่างนี้เมื่อเรากดปุ่มนะครับเราค้างมากเมื่อเรากดปุ่มนะครับมันก็จะกดสวิตช์ครับมันจะมีเดือยเมื่อกดเดือยมันก็จะไปจิ้มสวิตช์แต่สวิตช์ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับอันนี้เป็นเดือยจะพุ่งขึ้นมาเมื่อเรากดเดือยมันก็จะพุ่งขึ้นมาครับเดือยสวิตช์จะอยู่ที่โครงของโครงหน้านะครับของตัวเคสนะครับตัวกล่องมาอยู่ตรงนี้ครับสวิตช์อยู่ตรงนี้เดือยนั้นก็จะมาจิ้มกับตรงนี้ก็กดเข้าไปอย่างนี้มันเป็นฉนวนไปแล้วครับแต่บางครั้งก็อาจจะกดติดได้ครับนี่เปิดอะไรไม่รู้จักนี่มาชนกล้องเราเดี๋ยวก็กดไม่ติดเดี๋ยวก็กดติดนะครับเราจะทำการเปิดอะไรนักสวิตออกมาครับเก็บนี่ออกเลยวะมันมังอะไรดิเราต้องถอดไฟออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับปลอดก็ไฟ AC ที่ด้านหลังตรงสปายนะครับของคอมไม่ต้องออกครับเราจะเป็นสายสีแดงขาวนะครับสำหรับรุ่นนี้ใช้สีสีแดงขาวนะครับวิ่งเข้ามาที่สวิตช์นะครับแล้วก็เราก็ข้างในก็จะมีสังเกตดูจะมีเงี้ยงครับผมจะทำการวัดที่ขั้วของสวิตช์ได้ขั้วที่ตรงบอร์ดเลยครับที่สายแดงขาวนะครับรู้ได้จากการไล่จากสวิตช์มาแต่ปรากฏว่าจิ้มไม่เข้าครับรูมันเล็กมากครับเมื่อวัดไม่ได้เราก็จะมาเล่นสวิตช์เลยครับจิ้มเข้าไปยากจิ้มไม่ได้นะครับวัดลำบากครับก็เอาถอดสวิตช์ออกมาวัดสวิตช์ง่ายกว่าครับดังนั้นผมก็จะทำการออกสวิตช์ออกที่สวิตช์ข้างในก็จะมีสองเงี้ยงนะครับมันจะมีตัวล็อกให้กดคนสำคัญกดเท้านะบีเข้ามาแล้วก็มือมันก็เดินมือมันก็ต้องล้วงเข้าไปในเคสนะครับให้ดึงปลั๊กไฟออกเมื่อกี้ผมลืมดึงไฟเมื่อกี้จะวัดไฟก็เลยต้องเสียบนะครับเนี่ยอะไรโดบ้าถ่ายบีนะครับบีบแล้วก็เดินออกมาออกมาแล้วครับสวิตช์ออกมาเรียบร้อยแล้วครับฟันตะขาบเลยดีใจไหมดีใจแล้วว่าเห็นอะไรนี่สวิตช์มันยังไม่ใช่ตัวใหญ่นี่นะนี่มันหน้ากางเราจะต้องบีบสวิตช์ออกมาอีกตัวหน้ากางที่ออกแล้วก็จะเป็นชั้นหนึ่งครับไม่บีบไม่ออกมา
มันจะมีตัวล็อกเหมือนกันครับแล้วก็ต้องปลดออกแต่ตัวล็อกออกครับขาล็อกมันก็เดินคลิกออกมาเรื่องมาของวันโหดีใจเลยคิดออกมาแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราดึงออกมาเราก็ควรจะขีดปากกาแล้วนะครับการขีดไว้ก่อนครับแต่ความจริงแล้วไม่ต้องขีดก็ได้ครับผมเนี่ยแต่ขีดไว้ก็ได้เปรียบครับเวลาใส่ก็จะง่ายถ้าใส่ไม่ถูกมันก็ใส่ไม่เข้าอย่างนั้นเองขีดไว้เวลาใส่แล้วก็ต่อประเด็นขึ้นแล้วจะใช้เวลาพูดเร็วขึ้นตอนนี้ที่ทางครับนั้นเราก็ผมก็จะมันตรงสวิตช์จะมีข้อหัวคุ้มไว้นะครับเราก็ต้องแงะออกมาหน่อยให้เปิดให้เห็นขั้วของสวิตช์นะครับเราจะถึงจะวัดไฟได้หลังจากพ่วงโผล่มาแล้วร้อยแล้วครับเราก็จะทำการวัดไฟเราไม่ต้องเสียบสวิตช์เข้าไปอย่างเดิมครับก็จะทำการวัดไฟวัดตรงนี้มันจะไม่เห็นชัดนะครับเราก็จะดึงสวิตช์ออกมาเลยครับดึงสวิตช์ออกมาติดแล้วครับสาเหตุติดเพราะอะไรครับเพราะว่าขั้วนะครับขั้วของสวิตช์สองขั้วนะครับไปแตะดูแผ่นเหล็กของเคสนะครับของกล่องเคสนะครับไม่มันติดขึ้นมาเลยตัวไอส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟครับไฟก็จะอยู่ตรงนี้ไฟสีเขียวเราก็อยู่ตรงนี้ครับจะมีไฟไฟตรงนี้ครับคู่ครับคู่แดงขาวนี้ตรงนี้ก็คือคู่ไฟครับมันติดขึ้นมาได้นะครับเมื่อมันแตะตรงนั้นแหละครับพระดาวยังลูกพระดาวก่อนลูกเลยพระดาวให้ก่อนลูกทีนี้ผมจะลองเอาไฟจ่าโจ๊กนะจี้เลยนะแตะอย่างนี้มันก็จะต้องติดเลยครับแตะอย่างนี้นะครับแตะที่ขั้วที่ผมปลดช่อหดออกมาถนวนนะครับปลดออกมาทีนี้ผมก็จะแตะเขาจะต้องติดเลยผมเอามาแตะข้างนอกดีกว่าครับมันไม่ถนัดครับอันนี้นะมันมืดจะเอามาทำให้เห็นชัดนะเราจะค่อยๆเดินแต่อย่าให้โดนกล่องเพชรครับถ้าโดนมันก็จะติดขึ้นมาครับที่เกี่ยวกับดาวสวิตช์ก็มาเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราจะเอาสายแดงขาวนะครับสายสวิตช์นะครับมันไปที่สวิตช์ทีนี้เราก็เอามิเตอร์กดไว้นะครับกดสายไว้ให้นิ่งจะได้ทำการวัดง่ายดายขึ้นครับผมจะทำการวัดไฟว่ามีกี่โวลต์นะครับไฟได้เท่าไหร่ครับลบนะครับลบจริงๆแล้วสลับคู่ครับลบ 3.295 โวลต์เท่ากับ 3.3 โวลต์นั่นเองครับสาเหตุที่ไฟลบเพราะผมวัดสลับคู่นะครับสายสีแดงไปจับสายสีขาวนะครับสายสีดำไปจับสายสีแดงมันก็เลยไม่สามารถใช้งานได้มันก็เลยกลายเป็นลบครับถ้าเราสลับสายวัดนะเอาแดงมาจับสายแดงเอาเหลืองเอาดำมาจับสายขาวนะครับก็จะเป็นไฟบวกครับอันนี้ผมจับผิดขั้วครับได้ 3.3 โวลต์นะครับไฟจุดนี้นะครับแสดงว่าไฟมาเรียบร้อยแล้วครับส่วนสวิตช์ก็ไม่ต้องวัดแล้วครับเพราะว่าไฟมันจะต้องเป็นถนนที่มันจะต้องมีโอห์มสูงอยู่แล้วครับระดับ K โอห์มหรือไม่ก็โอห์มมันไม่สามารถดึงไฟ 3.3 โวลต์ให้เป็น0โวลต์ได้มันก็ไม่ติดนี่แตะไว้เห็นมั้ยติดเราไม่ต้องไปกดสวิตช์ครับเอาปลายของเส้นเนี้ยจี้ให้ติดกันด้วยปลายเข็มคอมพิวเตอร์มันก็ติดได้นั่นก็มันก็จะทำการชัตดาวน์สวิตช์ยังมีปัญหามั้ยเราก็ไม่ต้องไปหาสวิตช์ครับเพราะว่ามันก็ลำบากครับเราจะทำใช้วิธีการฉีดน้ำมันโซเนตเข้าไปครับทำการชุบชีวิตมันขึ้นมาใหม่เหมือนของใหม่ๆครับเดี๋ยวตอนหน้าครับฉีดน้ำมันโซเนตครับชุบชีวิตสวิตช์ครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ